มีหลายๆอย่างที่ชอบมากๆเลยนะครับคือเขาเป็นคนใจดีคือสำคัญที่สุดเลยว่าถ้าผู้หญิงใจดีผู้ชายจะใจอ่อนเขาฉลาดเขารู้จักวิธีการดีลกับชีวิตเราเขาไม่เคยห้ามเราทำอะไรแต่เขามีวิธีการที่จะพูดเท่านั้นเองเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะจริงๆพอมาเจอคนแบบน่ารักขนาดนี้ในวัยนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันปล่อยไปไม่ได้แล้วก็ต้องพร้อมลุยแล้วเราคิดว่าคนที่เป็นหนุ่มโสดมันมีความกลัวนะกลัวความผูกมัดแต่วันนึงเมื่อเจอเขาจริงๆขึ้นมาไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วมันรู้สึกแบบว่าอยากอยู่กับเขาตลอดแล้วก็มองเห็นภาพอยู่กับเขาไปนานๆแล้วมาจนถึงวัยนี้แล้วอ่ะมันมั่นใจไหมมันมั่นใจแน่นอนมันไม่ต้องห่วงก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็คบกันมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ค่ะวันที่พี่โจ้คุยเรื่องแต่งงานก็เป็นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้คุยเรื่องนี้กันนี่ค่ะแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาก็คุยกันมาอยู่แล้วคำมั่นสัญญาก็จริงๆบอกคุณแม่เขาไว้แล้วว่าผมจะดูแลเขาแบบว่าด้วยชีวิตอะครับแค่นั้นเองเตยก็อยากดูแลพี่โจ้แบบเรื่อยๆแบบนี้เขาดูแลดีมากเลยนะแล้วก็เป็นเราเนี่ยแหละทุกวันไปอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทุกๆวันมีความสุขไม่คาดหวังอะไรค่ะ สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมยินดีกับพวกเราวันนี้พาเจ้าสาวมาแนะนำครับผมน้องเตยนะครับก็ดีใจค่ะที่วันนี้มีเรื่องดีๆเนาะจัดงานค่ะมีหลายคนมาเรื่องสุดท้ายจากแบบพักแคมเปญดิ้งจนถึงแบบว่ามีงานในช่วงวันนี้อะไรเงี้ยครับก็คบกันมาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแต่งงานกันดีกว่าก็รู้สึกว่าอยากแต่งด้วยคุยกันมานานแล้วครับคุยกันมานานแล้วแต่ก็รู้สึกว่าอยู่ๆปุ๊บปั๊บเพราะว่าสินแสแบบว่ากำหนดมาว่าต้องเป็นวันนี้เท่านั้นกำหนดให้เรามาจริงๆเราแต่งกับครอบครัวไปแล้ววันหนึ่งนะครับวันที่26เป็นวันที่สินแสกำหนดเสร็จปั๊บสินแสไม่ได้ดูคิวงานเราด้วยเพราะ27เราเล่นคอนเสิร์ตเชียงใหม่เราแต่งเสร็จแล้วเราก็ตีรถขึ้นเชียงใหม่ไปเล่นคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นวันครอบครัววันนี้ก็จะเป็นวันเพื่อนๆครับวันฉลองเป็นแบบเชิญเพื่อนๆมางานนี้เพราะว่า26เราแต่งก็มีแต่ครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแล้วก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแค่นั้นเองวันนี้ก็มีทั้งเจ้านายทุกๆคนที่เป็นที่รักที่เรารู้สึกว่าอยากเห็นเขาในวันสำคัญของเราก็จะอยู่ในวันนี้ไม่รู้เลยฮะ สินแสประจำตระกูลก็จริงๆทางคุณพ่อแม่จะเชื่อแล้วก็ให้เขาสบายใจคือเขาว่าวันนั้นก็ต้องวันนั้นก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็คบกันมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ค่ะฮะยังไม่มีเลยฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจริงๆเหมือนกับว่าเราจุงมือกันไปบอกพ่อแม่เลยแล้วกันว่าก็บอกพ่อแม่ฝ่ายชายก่อนแล้วก็บอกพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงแล้วก็พาพ่อแม่ผมไปขอพ่อแม่เตยก็เป็นเรียบธรรมดาครับปกตินะคะเพราะว่าวันที่พี่โจ้คุยเรื่องแต่งงานก็เป็นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้คุยเรื่องนี้กันนี่ค่ะแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาก็คุยกันมาอยู่แล้วค่ะคุยกดดันกันมากดดันกันมาเมื่อไหร่เราก็ยังแบบจนถึงวันที่มันรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วแหละแล้วก็รู้สึกแบบว่าอยากแต่งงานกันอะพี่โจ้น่ารักยังไงบ้างคะ
่โจ้เป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขามาจีบเราความเป็นเจนเทิลแมนของเขาความดูแลเอาใจใส่ค่ะเขาก็ทำมาได้ดีตลอดแล้วเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาแล้วเตยก็ชอบความใจดีของเขาที่เขามีต่อคนรอบตัวเราอะค่ะใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวจริงไหมที่น้องเตยบอกโอ้ไม่รู้เหมือนกันน้องโอ้โหเตยก็นอกจากรูปร่างหน้าตาที่แบบถูกสเปคเราแล้วเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่ชอบมากๆเลยนะครับคือเขาเป็นคนใจดีคือสำคัญที่สุดเลยว่าถ้าผู้หญิงใจดีผู้ชายจะใจอ่อนฉะนั้นคือเขาเข้าใจเราเขาสมาร์ทเขาฉลาดเขารู้จักวิธีการดีลกับชีวิตเราเขาไม่เคยห้ามเราทำอะไรแต่เขามีวิธีการที่จะพูดเท่านั้นเองหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราทำให้รู้สึกว่าคนนี้คือมันเหมือนกับแบบบอกตัวเองมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเรามีความรักมาที่ผ่านมาเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะจริงๆพอมาเจอคนแบบน่ารักขนาดนี้ในวัยนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันปล่อยไปไม่ได้แล้วก็ต้องพร้อมลุยแล้วต้องพร้อมลุยแล้วครับเพื่อนๆก็หลายๆคนก็แบบว่าผิดหวังแบบว่ามึงจะทิ้งกูไปแล้วเหรอโอ้โหศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคือทุกคนแบบว่ามึงจะไปแล้วจริงๆเฮ้ยเขาใช้คำว่าอะไรนะผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราจะไปแล้วก็จริงๆเรากลุ่มชายโสดจะคุยกันอยู่เสมอเฮ้ยมึงอยู่กันเป็นเพื่อนๆกันนะจับมือกันไว้นะพวกเราจับมือกันไว้แน่นๆนะตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปแล้วล่ะก็โชคดีครับใช่ๆก็บอกโอเคนะจริงๆเราคิดว่าคนที่เป็นหนุ่มโสดมันมีความกลัวนะกลัวความผูกมัดแต่วันนึงเมื่อเจอเขาจริงๆขึ้นมาไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วมันรู้สึกแบบว่าอยากอยู่กับเขาตลอดแล้วก็มองเห็นภาพอยู่กับเขาไปนานๆแล้วมาจนถึงวัยนี้แล้วอ่ะมันมั่นใจไหมมันมั่นใจแน่นอนมันไม่ต้องห่วงมันไม่ต้องสืบพยานมีแน่ๆครับจะพยายามให้มันแบบจริงๆนะก็คิดนะครับเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วอันหนึ่งไม่รู้จะมียากแค่ไหนสองก็คิดว่าลูกโตขึ้นมาแล้วเราจะทันเล่นกับเขาไหมเราก็พยายามสุขภาพทำสุขภาพให้ดีที่สุดอยู่กับเขาให้แบบเล่นกับเขาให้ได้คือยังไงผมต้องพาลูกเล่นกีฬาสารพัดให้ได้อะมันคือความฝันเหมือนกันก็น่าจะเร็วๆนี้ไม่ต้องสินแสนี่เดี๋ยวทักเองเลยเดี๋ยวจัดน่าจะสองไหมก็คุยกันฮะถ้ามีก็มีสองคนเนาะเพราะว่าถ้าพ่อเนี่ยแก่ไปแล้วอย่างน้อยเขาดูแลกันได้นะอยู่ดูเป็นเพื่อนแม่ได้อะไรเงี้ยวางแผนยุ่งยากก็อยากมีค่ะเพราะว่าดูจากพี่โจแล้วแล้วเราก็มีน้องหมากันมาหรืออะไรเราได้มีโอกาสทดลองเลี้ยงหมากันมาปีกว่าเลี้ยงดูคือเราได้เห็นอีกมุมเขาเลยที่แบบเขาน่ารักมากๆแบบเขามีความเป็นแบบคุณพ่อน่ารักดูแลใส่ใจรายละเอียดจริงๆเลยอะค่ะมุมที่เราไม่เคยได้เห็นเขาเราก็ได้เห็นนะคะซึ่งมันเป็นมุมที่เราก็อยากจะเห็นอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ผิดหวังเลยที่เราได้ร่วมดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสองพร้อมกันเลยนะครับว่าแม่ว่ามันต้องทำใช่ไหมแบบนั้นถ้าเป็นคู่แฝดก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าอะไรมาอะไรจะเกิดคือตอนนี้ถ้ามีความเป็นพ่อกับแม่แล้วเนี่ยมันพร้อมไปทุกอย่างแล้วล่ะออกพี่แผนพี่ไว้หมดแล้วพี่อยากให้ลูกทำอะไรกับลูกบ้างทำอะไรกับลูกบ้างวันดูจากคลิปคนอุ้มลูกอุ้มยังไงวะอะไรคือมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละไปโดยปริยายจริงๆแล้วได้หมดนะผู้หญิงก็ต้องเล่นผู้หญิงนี่ต้องเล่นเลย
กลัวอย่างเดียวลูกออกมาแล้วแบบชอบอ่านหนังสือแบบตั้งใจเรียนไงพี่พ่อจะผิดหวังเป็นอย่างยิ่งใช่เหมือนไหมอ่ะเหมือนนะบ่าวก็แซวเขาอะครับบอกว่าดูไปหนูก็หน้าคล้ายดินจาโรลี่นะก็แซวเป็นตัวละครมาสคอตที่เวลาแหมมันก็กุ๊กกิ๊กนะเวลาเราก็จะมองเห็นแฟนเราเป็นไอ้อ้วนมั่งไอ้นี่มั่งไอ้นู่นไอ้นี่ก็เราก็เห็นแฟนเขาเราเป็นเหมือนหน้าคล้ายพี่โจเขาบอกพี่โจหน้าเหมือนหมาบูเทเลียครับบูเทเลียอันนี้เขาเล่นตัวเองก่อนค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าคุยเหมือนแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นพี่โจมีงานแบบงานเราเลยว่าเออจริงจริงเซอร์ไพรส์ตัวเองนะครับตั้งแต่แบบคบกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วก็หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้เราตัดสินใจตรงนี้ได้เลยอ่ะคือผมเป็นคนอย่างที่พูดถึงมีหมาด้วยกันคือผมเป็นคนมีหมาที่มีไว้ให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเราเล่นน่ะนึกออกปะพี่เลี้ยงที่บ้านพ่อแม่เลี้ยงแล้วเราก็มาเล่นเนี่ยเขาแต่พอมีด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันเก็บปื้อเก็บชีเก็บอะไรแบบคือเฮ้ยมันโอเคนี่หว่ามันไม่โอเคมันรู้สึกว่าเราเลี้ยงด้วยกันแล้วทำไมเรารักหมาเหมือนที่เราไม่เคยรักมาก่อนฉะนั้นอะไรหลายอย่างมันรู้สึกว่ามันใช่นะมันก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเสร็จงานแต่งก็โดนแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่ครับแผนการอย่างนี้ก็เดี๋ยวใกล้หมดหน้าฝนก็ทัวร์คอนเสิร์ตน้องก็มีปฏิบัติหน้าที่กลับไปทำงานกันต่อช่วงนี้ก็มายุ่งกันทำใช่ครับ จริงๆฮันนีมูนนี่ไปกันแน่นอนเล็งไว้หลายที่มากๆแล้วมีเพลงที่พี่บอยโกศิยพงศ์ครับแต่งเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่ารอวันนี้ที่โจ้แต่งงานมานานแล้วจะให้โจ้ร้องแต่งนานแหละแต่งเก็บเอาไว้นานมากแล้วใช่วันนี้มีทำซีดีด้วยเดี๋ยวน่าจะแจกให้ทุกคนนะครับเป็นของขวัญเป็นของชำร่วยเพลงชื่อทาสเธอทาสเป็นทาสของเธอYour slave ใช่ฮะใช่ไหมก็ดูแลประคองกันไปต่างคนต่างเป็นทาสซึ่งกันและกันจริงๆฮะใช่วันนี้ก็เท่าที่ชวนแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่คาดว่าน่าจะสนุกมากๆสนุกมากๆวงดนตรีของเราหรืออะไรของเราทุกคนดูตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันนอกไม่ใช่นอกจากผมตื่นเต้นทุกคนก็ตื่นเต้นไปด้วยที่แบบว่าทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาตั้งนานแล้ววันนี้สนุกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยฮะครับจริงๆแล้วคือพอแต่งกับพ่อแม่ทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือเป็นของพี่แล้วอะที่เหลือเป็นของพี่ตามใจพี่ทุกประการก็สถานที่มาดูตรงนี้แล้วชอบมากๆที่นี่คือ tribe ของเอ็มสเฟียร์นะครับคือมาดูตั้งแต่แรกแล้วชอบจังเลยอ่ะมันอยู่กลางเมืองมันเหมาะไปทุกอย่างเดินทางมาก็ง่ายแล้วก็เลยมาคุยกับทางเขาแบบขออนุญาตจัดงานแต่งงานได้ไหมครับเขาก็บอกมาเลยก็เลยจัดงานตรงนี้เลยแล้วก็ตามวงดนตรีที่คือ the voice ผมมาเกือบทั้งทีมอ่ะ10ซีซั่นก็วันนี้คือสนุกแน่นอนอันนี้เป็นคอนเสิร์ตหรือว่างานนะครับจริงๆอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนมาสนุกผมว่าทั้งแขกเหลือแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นคนในวงการนักร้องก็น่าจะสนุกที่แบบได้มาเจอกันอีกครั้งนึงเพราะมันเหมือนเป็นรียูเนียนนะครับมันเป็นงานรียูเนียนของเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวเลื่อนหอตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ก็กำลังคุยกันว่าน่าจะสร้างอีกสักหลังเล็กๆใกล้บ้านพ่อแม่จะได้เจอเขาบ่อยขึ้นครับว่าคำมั่นสัญญาก็จริงๆบอกคุณแม่เขาไว้แล้วว่าผมจะดูแลเขาแบบว่าด้วยชีวิตอะครับแค่นั้นเองเลยก็อยากดูแลพี่โจ้
เขาดูแลดีมากเลยนะแล้วก็เป็นเราเนี่ยแหละทุกวันไปอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทุกๆวันมีความสุขไม่คาดหวังอะไรค่ะครับผมรอชมเลยนะครับผมจริงๆก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆน้องๆผู้สื่อข่าวมากๆตั้งแต่แบบแรกๆเลยตั้งแต่ที่ภาพออกไปว่าเป็นพรีเวดดิ้งก็พอโพสต์ปุ๊บทีนี้แฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันเต็มมาอวยพรกันเต็มไปหมดเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาในวันนี้นะครับก็ฝากส่งความสุขแล้วก็หลายๆอย่างนะครับขอบคุณที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นวันมาถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเหมือนกันก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวค่ะทุกคนที่แกเดือดเปิดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่งคำอวยพรน่ารักมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่สิ่ง positive เป็นบวกมาให้เราอะค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกอย่างมันเป็น positive หมดเลยอะค่ะมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการแบบจัดงานรู้สึกว่าเรายิ่งสนุกกับการจัดงานแต่งงานของเราแล้วก็มีความสุขกับคนรอบๆตัวมากๆค่ะก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ